ใช่แล้วพระอิศวรมาอยู่ท่ามกลางทุ่งนานี้นี่เองช่างโชคดีเหลือเกินที่เรามาพบนี่ในเมื่อเจ้ารู้แล้วว่านี่คือพระโอรสสามสีทำไมจึงไม่ถวายความเคารพช่างเถอะแล้วเราจะกลับมาหาเจ้าอีกสิ่งที่เห็นว่าเป็นเพชรแท้จริงแล้วอาจเป็นแค่ก้อนกรวดก็ได้แล้วเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นอะไรของอย่างนี้เนี่ยนะคงต้องใช้เวลานานสักหน่อยนั่งมาตุไหนคุยกับเก่งนะพ่อได้แล้วนั่งนี่เลยง่ายพอบอกให้พ่อนี่เลยนี่เลยมาตุอย่าห้ามอย่าห้ามทำไมต้องมาห้ามงามดีล่ะงามอ่ะจะสั่งสอนให้มาตุอ่ะให้มันเข็ดหลาบสักหน่อยอย่าห้ามไอ้งางมันจะฆ่ามาตุอย่าก็บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันไอ้มาตุนี่เจ้านี่วอนซะแล้ววอนเก็บตัวจริงๆเก่งจังเลยงั้นชายคนนั้นคือพระอิศวรเราเห็นดวงตาดวงที่สามบนพระนาราชเหมือนที่พญามารบอกไว้ไม่มีผิดถ้าเช่นนั้นคืนนี้เราก็น่าจะลงมือได้นะพระเจ้าค่ะไม่คิดว่าจะง่ายดายเพียงนี้นอกจากเราจะเจอศัตรูแล้วเรายังเจอผู้หญิงที่คิดว่าจะเป็นเนื้อคู่อีกทรงคิดให้ดีก่อนนะพระเจ้าค่ะเรายังไม่รู้ว่านางผู้นั้นเป็นใครและเกี่ยวข้องกับองค์พระอิศวรยังไงระวังคำพูดของเจ้าหน่อยนะพูดดำเจ้ามีหน้าที่ช่วยเรากำจัดองค์พระอิศวรเท่านั้นเรื่องเจ้าไม่เกี่ยวเป็นอย่างที่องค์เหนือหัวโคทันรับสั่งไว้ไม่มีผิดว่าสตรีคือศัตรูของพระโอรสสามสีทั้งนี้เจ้าค่ะทั้งหมื่นมาแล้วคะท่านบอกว่าในวังไม่มีคนสวนที่ชื่อพี่รุ่นหรอขอเดชะไม่มีพระเจ้าค่ะลองคิดดูดีๆสิท่านหมื่นเขายังดูหนุ่มหน้าตาดูซื่อคนสวนในวังมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นไม่สมจิตไม่มีคนหนุ่มแม้แต่คนเดียวพวกเจ้าออกไปก่อนเราอยากอยู่คนเดียวเพคะแปลกตั้งแต่พระโอรสพิรุณเสด็จกลับเทวดาองค์นั้นก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกมีหนำซ้ำคนสวนที่ชื่อพิรุณก็ยังหายตัวไปอีกหรือว่าทั้งสามคนจะเป็นคนคนเดียวกันใช่แล้วทั้งสามคนจะต้องเป็นคนคนเดียวกันแน่ๆแล้วน้องคิดว่าเขาเป็นใครและเขาต้องการอะไรน้องก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแต่น้องว่าเขาต้องไม่ได้มาดีแน่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรกราบทูลเสด็จพ่อนะน้องกราบทูลเสด็จพ่อแล้วเพคะน้องถึงได้มาชวนให้พี่สุวรรณอัมพรกลับไปอยู่ในวังด้วยกันอยู่ข้างนอกแต่ยิ่งแถวนี้อีกห่างไกลผู้คนถึงเสด็จพ่อจะจัดให้มีเวรยามเฝ้าดูแลแต่ถึงยังไงก็ยังไม่ปลอดภัยไปคะพี่ยังมีเจ้างางคอยดูแลนะโอ้ยน้องไม่เคยไว้ใจเจ้าตัวประหลาดนั่นเลยนะพี่คะนะพี่คะพี่สุวรรณอัมพรกลับไปอยู่ในวังด้วยกันเถอะนะพี่คะเจ้าพี่เจ้าพี่เสด็จกลับมาแล้วอะน้องดีใจจริงๆเลยพี่คะดวงดาราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพี่คะนางคนนี้น่ารำคาญนะ
เออเจ้าพี่ทำไมทำหน้าบึ้งตึงแบบนั้นล่ะเพคะเออกระซิบกระซาบอะไรกันน้องแช่มน้องชอยอ๋อแม่แช่มเขาบอกว่าดีใจที่องค์เหนือหัวเสด็จกลับมาเพคะพระคณิษฐาจะได้ทรงแจ่มใสมีความสุขเหมือนเดิมนางสองคนนี้ต้องมีรับลมคมเลยพวกเจ้าสองคนออกไปได้แล้วเราก็ไปสั่งห้องเครื่องให้เตรียมเครื่องเสวยที่อร่อยที่สุดให้เราด้วยเพคะของเสวยที่อร่อยที่สุดก็คือพวกเจ้านั่นแหละมนุษย์หน้าโง่ฉันว่านะตั้งแต่เจอยักษ์ครั้งเนี้ยมันทำให้ฉันตาลายเลยนางช้อยเห็นคนโน้นคนนี้ก็กลายเป็นยักษ์ไปหมดนั่นน่ะสิทั้งนางตัวเล็กทั้งองค์เหนือหัวแกอะไรเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะมันคงไม่บังเอิญ นะใช่มันต้องบังเอิญแน่เลยคนเรานะยังหน้าเหมือนกันได้เลยแล้วทำไมยักษ์จะหน้าเหมือนคนไม่ได้จริงไหมจริงไม่เอาถ้าน้องไม่ได้หลาน3สีอะป่านเนี้ยน้องคงเข้าไปอยู่ในท้องยักษ์แล้วล่ะเพคะโอ๊ยยังมีหน้าจะมาเล่าอีกเจ้าพี่ทำไมเจ้าพี่ทำพระพักตร์บึ้งตึงแบบนั้นล่ะเพคะอ๋อก็พี่เป็นวงดวงดารานี่นี่ถ้าเกิดพี่อยู่ด้วยนะไอ้ยักษ์พวกนั้นเนี่ยไม่มีทางเข้าใกล้น้องได้เลยไปตายเปล่าจะไม่มีอ่ะกินซะเลยไหมล่ะว่าแต่3สี4สีที่เจ้าโปรดปรานนักโปรดปรานหนาเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เรือนรับรองกลางอุทยานเลยคะ